เอาครับมาดูเทคนิคนะครับอันนี้คือเครื่องเจาะหินนะครับหรือที่เราเรียกว่าเครื่องโรตารี่นะครับซึ่งในการเคลื่อนย้ายที่เราจะไปเจาะหินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักมากเดี๋ยวเราจะดูเทคนิคแล้วว่าเราจะย้ายเครื่องเจาะหินที่มีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยไปหน้างานยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเครนนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็เครื่องเจาะเนี่ยมีขนาดน้ำหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเครื่องเจาะตัวนู้นนะครับส่งขึ้นรถตัวนี้นะครับแล้วก็พาไปหน้างานนะครับเดี๋ยวจะเรามาดูเทคนิคนะครับเทคนิคการเคลื่อนย้ายเครื่องกันเราก็ดูนะครับว่าไอ้แท่นเจาะของเราเนี่ยเราจะรองตัวนี้นะครับก็คือเหมือนเหล็กกลมๆเนี่ยเราเรียกว่าแคสซิ่งนะครับก็เอาท่อนเหล็กมาวางนะครับถ้าเรามีเหล็กวางไว้ข้างล่างเนี่ยเวลาเราเลื่อนมันก็จะเลื่อนได้ง่ายนะฮะเบื้องต้นจากนั้นนะครับก็ดูคล้ายๆรถ4 wheel นะครับรถ4 wheel เนี่ยเหมือนการวินใครรู้จักการวินบ้างครับการวินก็คือนะครับเราก็จะลวดสลิงเนี่ยไปผูกไว้กับอะไรสักที่นึงนะฮะแล้วก็ใช้การหมุนนะครับการหมุนของเครื่องยนต์เนี่ยทำการพอรอบมันหมุนนะครับมันก็จะดึงตัวมันไปได้ทีนี้ปัญหาครับของตัวนี้ก็คือว่าเราจะต้องสอดลวดสลิงเข้าไปในพวกเครื่องจักรต่างๆเนี่ยแต่ยังทำไม่ได้เนื่องจากว่าที่ไอตัวมีห่วงอยู่นะครับทีนี้พี่เขานะครับก็เลยต้องทำการแก้หน้างานนะครับเราตัดลวดสลิงก่อนนะฮะเพื่อให้สามารถสอดและไปมัดในตัวเครื่องได้นะครับอันนี้ใช้เทคนิคโบราณนะครับเราไม่มีกุญแจนะครับก็ใช้วิธีการเคาะนะครับเคาะอยู่ประมาณสัก6ทีได้ขาดนะครับจากนั้นนะครับก็ร้อยลวดนะครับไปที่ตัวเครื่องตอนนี้นะครับเราก็สอดสายสลิงนะครับเข้าไปในเครื่องโรตารี่ของเรานะครับเพื่อที่จะได้ทำการเขาเรียกว่าเวลาวินนะครับหรือดึงเนี่ยมันจะได้ไปทั้งเครื่องทีนี้นะครับเราก็ทำการผูกปลายสลิงนะครับที่เราตัดเมื่อกี้นะพอเราสอดเข้ามาได้เนี่ยก็ทำให้มันเป็นห่วงนะครับเทคนิคนะครับของเขาก็คือนะครับเขาก็จะใช้ตัวลวดสลิงเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5หรือ6เส้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมาแกะนะครับแกะแล้วก็ทำเป็นห่วงนะครับอันนี้เขาแกะมาทีละเส้นนะครับเห็นไหมฮะในลวดสลิง1ลวดเนี่ยมันประกอบด้วยเล็กๆเห็นไหมฮะถ้าเราดูเนี่ยฮะมันจะประกอบไปด้วยเล็กๆแต่หลายเส้นเห็นไหมฮะนี่นะครับเพราะฉะนั้นพอเราแกะปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็เอาตัวนี้มาทำเป็นห่วงตัวห่วงเนี่ยก็คือเอาไว้คล้องกับไอ้สิ่งที่เราจะลากนะครับตอนนี้ช่างเขากำลังทำเป็นอะไรนะเป็นห่วงคล้องนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำเป็นกลวงแล้วโดยใช้ลวดสลิงเล็กๆเนี่ยนะครับมาขดแล้วก็มามัดนะมามัดพอรูปร่างเป็นห่วงปั๊บโอเคนะครับก็ทำการมัดหลายๆทบนะครับโอเคมัดจนแน่นนะครับพอแน่นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้พวกสก็อตเทปอะไรเนี่ยพันปิดนิดนึงนะครับจากนั้นนะฮะพอก็ไปคล้องนะตอนนี้ของเราเนี่ยเราจะใช้รถบรรทุกนะครับแล้วก็ตัวรถบรรทุกเนี่ยจะมีตัวเครนยกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องลากเครื่องเนี่ยให้ไปใกล้ๆกับไอตัวรถหรือเครนที่เราเตรียมเอาไว้นะครับอันนี้พันเทปกาวหน่อยนะฮะเพื่อความเสริมความแน่นตอนนี้ก็ดูลักษณะจะเป็นห่วงแล้วนะฮะพันหลายลารอบหน่อยโอเคจากนั้นเราก็ไปหาที่เป็นหลักนะครับที่เราจะดึงนะครับเราดึงนะเราจะใช้รอกนะครับรอกก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้จะไปผูกไว้กับรถนะครับผูกไว้กับรถใช้น้ำหนักรถเป็นตัวหลักนะครับในการดึงตอนนี้เราก็ผูกไว้กับรถนะครับเอาตะขอนี่แหละผูกไว้กับรถจากนั้นก็ทำการหมุนมอเตอร์อันนี้ก็มอเตอร์เนี่ยใช้เครื่องยนต์นะครับ
เป็นเครื่องยนต์นะครับทางการหมุนไอตัวสลิงเนี่ยเราก็ผูกไปแล้วนะครับเนี่ยตัวสลิงเราก็ผูกไปแล้วก็ทำการหมุนนะครับหมุนแหละและเชือกก็จะดึงตัวโรตารี่นะครับเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ช่างเขาก็เริ่มบังคับแล้วนะครับเริ่มบังคับแล้วตัวนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับจากนั้นก็เริ่มนะเริ่มก็คือบังคับเดินหน้านะครับเดินหน้าตัวนี้นะครับเขาก็อยากจะให้ไปถึงดินเร็วๆนะพอถึงดินปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะมีโอกาสที่ลากได้นะครับลากนะฮะเริ่มขยับแล้วขยับไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ลงดินนะครับลงดินเลยก็คือตัวนี้นะครับช่างที่มีความชำนาญเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยขยับทีละนิดเดินหน้าเดินหน้าไปเรื่อยๆครับก็ขยับไปเรื่อยๆนะขยับไปเรื่อยๆตัวนี้ลองเคสซิ่งหน่อยนะครับเพื่อให้มันลดความเสียดทานนะครับลองนิดนึงโอเคจากนั้นก็เอาเครื่องลงเลยตัวนี้ลงไปปุ๊บนี่ก็คือก็สามารถลากได้นะครับก็ถูไปกับดินนะฮะถูไปกับดินนะฮะถูไปกับดินพี่ก็จะลากไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมถูไปกับดินค่อยๆขยับไปทีละนิดนะฮะขยับทีละนิดค่อยๆไปความยากนะครับของเครื่องเจาะหินก็คือตัวเครื่องเจาะเนี่ยที่เป็นโรตารี่เนี่ยน้ำหนักจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการขยับทีละนิดนะฮะค่อยๆไปทีละนิด5เซน10เซน30เซนนะครับค่อยๆขยับจะสังเกตดูนะครับมันจะมีดินที่กองอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวดินที่กองเนี่ยนะครับเราก็ไปทำการเก็บนะครับทำการเก็บนะครับในการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันสังเกตดูนะครับอาจจะไม่ค่อยเดินตรงสักเท่าไหร่นะเพราะมันยังเป็นยังไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเห็นไหมค่อยขยับไปทีละนิดตอนนี้ก็ถึงรถแล้วจากนั้นนะครับตัวรถเองมันจะมีเครนอยู่นะครับเอาเครนเนี่ยทำการยกตัวเครื่องกดเนี่ยนะครับเอาเครนทีนี้เอาเครนเข้ามาครับเครนแล้วก็ลงรถเลยนะครับสังเกตดูนะครับนะไอเวลาเราลากเนี่ยมันก็จะมีดินนะครับกองติดมาเนี่ยก็ค่อยๆออกทีละนิดตัวนี้นะครับไอตัวรถที่ติดเครนเล็กๆเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็คือหลักการก็คือพยายามเคลื่อนไอ้เครื่องเนี่ยมาใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เครนยกโอเคนะครับพร้อมก็ร้อยสายนะครับสายตัวนี้เป็นเชือกนะเป็นเชือกซึ่งรับน้ำหนักได้ดีทีเดียวนะครับเป็นเชือกผูกนะครับก็ดูตำแหน่งเนี่ยก็คือว่าให้มันมีการสมดุลนะครับยกแล้วเนี่ยไม่เอียงมากนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการยกขึ้นนะฮะก็ช่างผู้มีความชำนาญของเราเนี่ยก็ทำการยกนะครับยกเครนขึ้นโอเคยกโอ้นี่นะครับยกขึ้นการมีเครนก็ดีนะครับทำให้เขาเรียกว่าการทำงานง่ายขึ้นนะนะครับยกขึ้นโอเคค่อยๆทีนี้ยกปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้คนนะครับใช้คนไปช่วยจัดนะครับตัวเชือกเนี่ยของเครนเนี่ยมันรับแรงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคนก็สามารถไปเคลื่อนหรือจัดให้มันง่ายขึ้นได้นะครับ
จากนั้นเราก็จะมีอีกเครื่องนึงนะครับตัวนี้ก็คือเครื่องโรตารี่เครื่องโรตารี่เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำสูบน้ำนี่ง่ายกว่านะครับก็คือน้ำหนักไม่เยอะก็ใช้วิธีการลากเอานะครับลากปุ๊บก็ใช้เครนยกเหมือนเดิมนะฮะเครนยกแล้วก็จัดจากนั้นนะครับเราก็พาทั้งหมดเนี่ยไปลงหน้างานนะครับเพื่อจะเจาะหลุมสำหรับเครื่องโรตารี่เนี่ยใช้สำหรับเจาะหินส่วนไอ้3ขานะครับหรือ SPT เนี่ยเอาไว้เจาะดินนะครับตัวโรตารี่เองเนี่ยมันจะมีหัวที่เราเรียกว่าหัวเพชรนะฮะตัวหัวเพชรเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่แข็งที่สุดนะครับใช้สำหรับการเจาะหินเจาะอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำในการเจาะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวทโปรเซสนะเวทโปรเซสก็คือใช้การเจาะตลอดเวลาสังเกตดูนะครับในการยกเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าให้มันสมดุลซ้ายขวานะครับถ้าเกิดว่ายกแล้วเครื่องมันเอียงล้มขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับสมดุลหรือเปล่าก็คือต้องใช้มีประสบการณ์นะครับในการทำเพราะมันอันตรายเหมือนกันนะเพราะแต่ละเครื่องนี้ก็มันไม่ใช่หนักแค่กิโล2กิโลนะครับบางเครื่องเนี่ยหนักเป็นหลายพันโลนะครับทีนี้ก็ค่อยๆจัดนะครับวางเครื่องให้เหมาะสมนะครับจากนั้นเราก็พาเครื่องนะไปคือโครงการนี้นะเราเจาะที่โครงการอ่างเก็บน้ำเขาสำนักนะครับจังหวัดนราธิวาสก็ยกไปนราธิวาสเลยนะครับโชคดีนะครับโครงการนี้เราไปไม่กี่โลเองก็ประมาณ10กว่าโลค่อยๆจัดครับจากนั้นก็โอเคเราก็มีเพื่อนของผมเองนะครับสุมาลีนะครับจากสำนัก14ก็มาช่วยด้วยนะครับสำหรับงานนี้ตอนนี้รถของเรานะครับก็มาถึงไซต์นะครับตัวนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเขาสำนักก็โชคดีนะครับอ่างของเราเนี่ยสามารถเอารถขึ้นมาถึงบนสันเขื่อนได้ตัวนี้นะครับเราจะมาดูว่าไอ้อ่างของเราเนี่ยสภาพธรณีเป็นยังไงนะครับจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็เอาเครื่องลงนะครับเครื่องก็มาถึงแล้วก็เอาลงวิธีการเอาลงนะครับง่ายมากนะก็ใช้เครนยกลงอันนี้เป็นการบังคับเครนนะครับเราก็ตั้งขาเครนก่อนนะครับทั้งสองข้างพอขาเครนตั้งได้ที่นะครับก็ทำการยกทีละเครื่องลงอันนี้กำลังบังคับอยู่นะครับทีนี้ก็ยกทั้งสองเครื่องนะครับก็ตั้งได้แก่เครื่องโรตารี่นะครับเครื่องเจาะหินแล้วก็เครื่องสูบน้ำที่หนักก็คือเครื่องโรตารี่นะครับค่อนข้างจะหนักมากก็เหมือนเดิมนะครับค่อยๆเอาลงทีละอันอันนี้เราก็เอาเครื่องสูบน้ำลงก่อนแล้วก็เอาเครื่องโรตารี่ลงหลังจากนั้นก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่จะเจาะนะครับเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับอันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับในการที่เราจะประกอบในเรื่องของอุปกรณ์การเจาะนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งในการเจาะหินเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าเราจะต้องดูพวกรอยแตกอะไรพวกนี้นะครับโดยการเก็บตัวอย่างนะครับไปเข้าห้องแลบดูว่าหินหรือดินของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างเวลาเราจะปรับปรุงนะครับในทำการออกแบบเนี่ยเราได้วิเคราะห์ถูกนะว่าไอ้คุณสมบัติที่เราเจาะลงไปเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็กำลังยกอุปกรณ์ลงนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็สามารถติดตามได้ใน EP ถัดไปนะครับช่วงนี้นะครับตัวผมเองก็มีหน้าที่นะครับในการเจาะสำรวจอีกหน้าที่หนึ่งนะฮะก็จะเอาความรู้นะครับด้านวิศวกรรมธรณีนะครับมาแบ่งปันโอเคนะครับและเดี๋ยวเราพบกันใน EP ถัดไปนะครับอันนี้ในระหว่างนี้ก็ดูวิธีการนะครับเอาเครื่องลงนะ